คุณทราบไหมครับว่าวันนี้ถ้าเราเอาเงินไปฝากบัญชีเงินฝากประจำ6เดือนกับธนาคารพาณิชย์อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตอนนี้อยู่ที่ 2.15% ต่อปีแล้วนะครับ ผมรวบรวมข้อมูล7อันดับของอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ6เดือนของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศมาให้แล้วครับวันนี้เรามาดูกันนะครับอันดับที่7เป็นของธนาคาร UOB 1.1% ต่อปีอันดับที่6ธนาคารทหารไทยธนชาติ 1.15% ต่อปีอันดับที่5ธนาคาร CIMB ไทยและธนาคารกสิกรไทยสำหรับวงเงินฝากนะครับในส่วนที่น้อยกว่า10ล้านบาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.2% ต่อปีในกรณีของธนาคารกสิกรไทยนั้นถ้าเรามีวงเงินฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปีเลยนะครับส่วนอันดับที่4นั้นก็จะเป็นของธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศจีนไทยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.25% ต่อปีครับอันดับที่3ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ 1.5% ต่อปีอันดับที่2ธนาคารเกียรตินาคินภัทระ 1.65% ต่อปีสำหรับวงเงินฝากที่ไม่เกิน100ล้านบาทและ 1.5% ต่อปีสำหรับวงเงินฝากที่สูงกว่า100ล้านบาทครับส่วนอันดับที่1นั้นก็จะเป็นของธนาคารไทยเครดิตจำกัดมหาชนธนาคาร ICBC ไทยและธนาคารทิสโก้ซึ่งจะมีวงเงินฝากต่ำกว่า5ล้านบาทนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.8% ต่อปียิ่งไปกว่านั้นนะครับเฉพาะธนาคารทิสโก้ถ้ามีวงเงินฝากตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปคุณจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีเลยนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้ผมอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่23พฤศจิกายน2566สำหรับคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คุณฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำ6เดือนของธนาคารไหนเพราะอะไรได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่มาคอมเมนต์กันด้านล่างนะครับ